มีเพื่อนๆบางคนครับได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะมานะครับอุบัติเหตุที่ศีรษะก็คือการได้รับการกระแทกนะมีอะไรหล่นใส่หัวโดนตีหัวหรือรถล้มนะครับแล้วหัวกระแทกพื้นเนี่ยนะครับก็ถามมาครับว่าเวลาเราจะดูอาการคนไข้เนี่ยนะครับที่มีอุบัติเหตุที่ศีรษะมาเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับแล้วอะไรอาการอะไรที่เราจะต้องพาเขาไปตรวจนะที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าประเด็นนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Your Friend is a Doctor รายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่คุยกันสบายๆ สไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะครับวันนี้ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะถึงเรื่องที่ถ้าสมมุติว่าเราหรือญาติเราเนี่ยนะครับไปได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะมานะครับอุบัติเหตุที่ศีรษะที่ผมหมายถึงก็คือมีหัวกระแทกนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะมีคนมาตีของตกใส่หัวล้มพื้นหัวกระแทกกระแพงนะอาการอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการอุบัติเหตุที่ศีรษะใช่ไหมนะครับแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับที่เราจะต้องพาคนที่อุบัติเหตุที่ศีรษะเนี้ยไปโรงพยาบาลนะถ้าเรายังไม่พาไปโรงพยาบาลเราจะต้องดูอาการอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเบื้องต้นนะครับอุบัติเหตุที่ศีรษะเนี่ยนะครับผมแบ่งเอาเพื่อนๆฟังง่ายๆอย่างนี้นะว่าถ้าสมมุติว่าอุบัติเหตุที่ศีรษะเนี่ยเกิดขึ้นในคนหนุ่มคนสาวนะอันเนี้ยการสังเกตอาการเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเราสังเกตอาการประมาณ72ชั่วโมงนะครับหรือ3วันนั่นแหละนะส่วนใหญ่เนี่ยในคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับถ้ามีเลือดออกในกะโหลกศีรษะเนี่ยในภายในสมองของเราก็ตามเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมักจะปรากฏเร็วนะครับคือประมาณสัก72ชั่วโมงไม่เกิน3วันเนี่ยรู้เรื่องแล้วนะครับแต่ในคนอายุมากนะครับอาการเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าในคนอายุมากเนี่ยอาการเขาจะไม่เกิดเร็วเหมือนในวัยหนุ่มสาวได้นะครับบางคนเนี่ยนะมีอุบัติเหตุไปแล้วนะ3อาทิตย์เดือนนึงเนี่ยนะเพิ่งจะมาแสดงอาการก็ได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับสมองของคนอายุมากเนี่ยนะครับเขาอยู่ไกลนะครับเขามีสมองที่มันฝ่อลงบางส่วนนะเนี่ยสมมติว่านี่เป็นกะโหลกศีรษะในกะโหลกศีรษะจะมีเยื่อหุ้มสมองอยู่นะครับบางทีเนี่ยสมองเขาเนี่ยฝ่อลงมานะทำให้เกิดช่องว่างนะครับระหว่างสมองและเยื่อหุ้มสมองที่ติดกับกะโหลกศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางในคนแก่เนี่ยนะครับเวลาที่มีเลือดออกเนี่ยบางทีเขาไปเลือดเนี่ยมันไปอยู่ในชั้นนี้แหละนะครับพออยู่ในชั้นนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอาการอะไรอ่ะเพราะว่าสมองส่วนนั้นน่ะปกติก็เป็นน้ำอยู่แล้วนะครับทีนี้มีเลือดเข้าไปแทนก็ยังไม่เกิดอาการเพราะว่ามันไม่กดสมองอะไรนะครับที่อาการจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับในคนอายุมากเนี่ยถ้ามีเลือดอยู่ในช่องเนี่ยนะครับนะเลือดเนี่ยพอผ่านระยะเวลาไปนานๆเนี่ยเลือดเนี่ยเขาจะดูดน้ำครับเขาจะดูดน้ำใสนะถ้าเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือกระบวนการเดียวกับออสโมซิสนะครับคือที่มีความเข้มข้นมากก็จะดูดน้ำเข้าไปหาตัวเองใช่ไหมครับเลือดเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีก้อนเลือดอยู่เนี่ยนะครับน้ำเนี่ยจะโดนดูดเข้าไปใส่ก้อนเลือดนะพอใส่ก้อนเลือดไปได้ระยะหนึ่งก้อนเลือดจะใหญ่ขึ้นนะครับพอก้อนเลือดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มไปกดเนื้อสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3อาทิตย์นะครับบางคนเป็นเดือนนะคนแก่ก็จะเริ่มมีอาการขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือในคนหนุ่มสาวนะ72ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ในคนที่อายุมากนะครับโดยเฉพาะอายุมากกว่า60ปีนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับผ่านไป3วันแล้วก็ยังดูอาการต่อนะดูไปให้ถึงเดือนนึงเลยก็ได้นะครับหรือ3สัปดาห์หรือเดือนนึงนะผมว่าเอาเดือนนึงเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับทีนี้อุบัติเหตุที่ศีรษะอย่างไรต้องไปโรงพยาบาลนะครับเอาในเบื้องต้นก่อนนะสมมุติว่ากระแทกเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆเนี่ยมีแผลนะที่หนังศีรษะนะครับมีแผลฉีกแผลขาดแผลบวมนะอันนี้ผมแนะนำนะก็ไปโรงพยาบาลก่อนนะครับอันที่2คำที่แผลดูเฮ้ยยุบนะมีการยุบมีสเต็ปมีเหมือนกับมีการยุบลงไปของกะโหลกนะครับอันนี้สงสัยกะโหลกศีรษะแตกรีบไปโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือการสังเกตภายนอกใช่ไหมทีนี้สมมติว่าไม่มีอาการอันนี้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนี่มีอาการปวดหัวรุนแรงมีเบอร์อันนี้ก็หมอก็แนะนำว่าก็รีบไปก็แล้วกันนะครับถ้าโดนกระแทกแรงมากๆแล้วเราไม่มั่นใจอ่ะเราไปโรงพยาบาลดีที่สุดเนาะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนแหละคุณหมอเขาตรวจได้ละเอียดกว่าเพื่อนๆดูเองแน่นอนนะครับและอันที่2คือถ้าคุณหมอเขาสงสัยนะว่าเฮ้ยมีเลือดข้างในสมองหรือเปล่าซึ่งหมอเขาจะมีวิธีการตรวจนะครับคุณหมอก็จะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองต่อนะซึ่งมันจะทำให้รู้ไปเลยนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะมีเลือดออกมีเลือดข้างในสมองหรือเปล่านะครับนี่สมมติว่าผ่านไปแล้วนะครับเพื่อนๆผ่านไปแล้วนะไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลแล้วก็ตามแหละแล้วคุณหมอบอกโอ้ยดูไม่เป็นไรนะเอากลับไปสังเกตอาการที่บ้านนะเพื่อนๆต้องสังเกตอาการอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมสรุปอาการที่เราจะต้องสังเกตนะหลังจากที่มีอุบัติเหตุสมองมาให้ฟังนะครับอาการที่1ก็คือเพื่อนๆมีอาการ
ปวดหัวรุนแรงนะปวดหัวรุนแรงและอาเจียนพุ่งนะคนที่มีเลือดออกในสมองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการปวดหัวนะครับอาการปวดหัวเนี่ยเกิดจากภาวะที่มีเลือดเนี่ยไปทำให้ความดันในกระดูกศีรษะสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาการปวดหัวเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงและอาการปวดหัวนั้นอ่ะมักจะร่วมกับอาการอาเจียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีอาการปวดหัวรุนแรงหลังอุบัติเหตุสมองและมีอาเจียนด้วยอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลนะครับอันที่สองก็คือซึมลงนะนอนทั้งวันเลยนะเราสังเกตอาการสมมติว่ามีญาติเราเนี่ยไปหัวกระแทกมาแล้วนอนซึมเลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆเห็นห้ามไม่ดีเนี่ยพาไปโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองก็คืออาการซึมลงนะครับอาการที่สามอาการเนี่ยแน่นอนแหละไม่มีใครกล้าเอาไว้ที่บ้านแน่คือชักกระตุกนะอาการที่เราเห็นอยู่ว่าชักอยู่อุบัติเหตุมาแล้วมีอาการชักนะครับพาไปโรงพยาบาลทันทีนะครับอาการที่สี่คืออาการอ่อนแรงหรือชาตัวครึ่งซีกนะครับอาการทางสมองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งซีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมีเลือดออกอยู่ข้างขวานะครับเพื่อนๆก็จะอ่อนแรงและชาตัวครึ่งซ้ายนะครับถ้ามีเลือดออกอยู่ข้างซ้ายนะครับก็จะเกิดอาการอ่อนแรงและชาตัวครึ่งขวานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจู่ๆเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมานะครับมีอาการชาตัวหรืออ่อนแรงครึ่งซีกให้รีบพาไปโรงพยาบาลนะครับอาการที่5คืออาการตานะตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อนนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ไม่ต้องรอเหมือนกันเนาะบางทีเนี่ยมีการกดเบียดของสมองครับทำให้เส้นประสาทในการเคลื่อนไหวในการกรอกลูกตามีปัญหานะครับต้องพาไปโรงพยาบาลนะครับอาการที่6ครับคือมีอาการน้ำใสๆไหลที่จมูกหรือหูนะครับปกติเนี่ยนะครับน้ำในสมองของเราเนี่ยนะครับจะไม่มีช่องเปิดออกมาเชื่อมกับอวัยวะภายนอกนะในสมองเราเนี่ยเป็นวงจรปิดหมดนะครับแต่ถ้ามีการอุบัติเหตุที่สมองที่รุนแรงเนี่ยนะครับถ้ามีกะโหลกแตกมีเยื่อหุ้มสมองฉีกขาดนะครับน้ำในสมองเนี่ยจะไหลออกมานะน้ำในสมองที่ไหลออกมาจะไหลออกมาได้จาก3ทางนะครับก็คือจากทางแผลเลยนะถ้ามีแผลแตกนะออกมาทางแผลเลยหรือออกมาทางรูจมูกนะครับหรือออกมาทางหูนะถ้าออกมาทางหูทางรูจมูกเนี่ยอันเนี้ยสงสัยว่าจะมีฐานกะโหลกศีรษะแตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอย่ารอนะครับรีบไปโรงพยาบาลนะครับการที่7ก็คืออาการปวดต้นคอนะครับหรือว่าขยับคอลำบากนะครับถ้าเพื่อนๆมีอาการนะครับปวดต้นคอหรือขยับคอลำบากนะต้องระวังกระดูกคอด้วยนะเพราะฉะนั้นให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีนะครับวันนี้ผมสรุปให้ฟังอาการต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีอาการอะไรก็ตาม1ใน7ข้อที่หมอเล่าให้ฟังนี้เพื่อนๆอย่ารออยู่บ้านครับรีบๆไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อนๆครับถ้าเห็นว่าเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยแชร์นะให้คนที่ท่านรักได้ฟังด้วยนะครับและติดตามนะครับกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับและกดไลค์ให้ด้วยจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ